นั่นอ่ะมาแล้วมาแล้วอันนี้นะครับโอ้สุดยอดมากดูแล้วเนาะมันจะเข้ากับช็อตนี้มากเลยเพราะฉะนั้นหัวกาแฟผมขอแบบตรงนี้ก่อนนะฮะจานนี้ฮะขอเสียงโอ้โหเอสเปรสโซ่เป็นเบสของเมนูต่างๆทั้งหมดนะครับกินกาแฟแบบสูตรของพี่สิทธิ์เนี่ยต้องแบบเนี่ยต้องสดต้องสดแบบมันจริงๆดังๆนะฮะสุดยอดมากสุดยอดเลยดูดิสวัสดีทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะฮะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมานะครับไปหาพี่สิทธิ์อีกแล้วนะครับผมที่บ้านผาหมอนนะเราก็อยู่กับเหมือนเดิมจอปาคอฟฟี่นะครับนี่ฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาต้มกาแฟเป็นม็อกค่าใช่ไหมครับครับเป็นม็อกค่านะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเป็นยังไงครับผมตอนนี้กำลังใส่แล้วนะครับหอมมากไหนลองดมแบบสูตรของพี่ดูสิครับว่าสูตรดมของพี่เป็นไงนี่แค่ดมนะครับเราจะมีวิธีในการกินด้วยนะครับผมเชื่อว่ามีที่นี่ที่เดียวนะครับหรือมีที่เดียวในประเทศไทยนะที่กินแบบอร่อยเมามันจริงๆนะ นะครับก็ระหว่างทางก่อนมาผมก็เลยทำแก้วมาให้หนึ่งใบนะครับหอมมาเลยนะก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่ารีบทำนะเนี่ยโอ้โหแก้วน้ำไผ่หนึ่งใบเดี๋ยวอันนี้ชอบมากขอลายเซ็นไว้ด้วยนี่คือหัวกาแฟนะครับครับผมจะเข้มข้นมากฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเอสเปรสโซ่แล้วแต่ว่าเราจะไปแตกเป็นเมนูคาปูชิโน่ลาเต้อาริกาโน่ก็ว่าไปแล้วแต่เนาะอันนี้คือเป็นเบสกาแฟที่ต้องชิมอ่ะน่ามากโอ้โหนี่มัน amazing อ่ะ amazing อ้าวเอาพี่ชายลองชิมครับสด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 จะได้อรรถรสดูเข้มข้นมากๆเลยทุกคนดูสิเนี่ยมันจอกมาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือกระต้มมะขามพอดเนี่ยก็ต้องมีเทคนิคพอสมควรนะครับอันนี้ก็ถือว่าผมปิดช้าไปแล้ว อย่างเงี้ยมันจะทำให้น้ำกาแฟไม่ค่อยอร่อยละแต่ก็ยังดีอยู่ครับยังดีแล้วมันเราต้องคำนวณน้ำหนักตอนที่มันดันขึ้นมาแล้วก็น้ำจะหมดจากที่นี่ให้พอดีพอเราปิดปุ๊บเร่งดันมันก็จะดันน้ำกาแฟที่เหลืออยู่ครับพอดีนี่ยอดมากมะขามขอบก็จะได้เข้มๆประมาณนี้มะขามแต่เบสตรงนี้ขออีกทีครับขออีกทีชอบมากอันนี้คืออรรถรสของกาแฟแบบสุดยอดอ่ะลองซดดูสิตามผมเอาไหมล่ะนี่คือว่าเข้มข้นมากนะใช่คืออันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกชิมแล้วแบบเข้มข้นที่สุดนะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่มาก็ยังไม่ได้ขนาดนี้นะผมจำได้นะสุดยอดมากกับแก้วนี้นะจอปาคอฟฟี่นะครับต้องแก้วนี้แล้วสุดยอดมากว่าอะไรนะคนอกหักใช่ไหมครับเราต้องฉลองนะฮะนะวันนี้เราอันนี้แบบเบาๆครับเรามาฉลองกันด้วยการดื่มกาแฟนะครับผมบอกเลยนะครับว่าระหว่างทางสวยงามเสมอนะครับคุณไม่รู้หรอกครับว่าวันพรุ่งนี้เป็นยังไงครับณปัจจุบันเนี่ยสวยงามเสมอนะครับนะครับเพราะว่าคือวันหนึ่งถ้าคุณคิดว่าคุณไปถึงในจุดที่คุณตั้งไว้อ่ะคุณอาจจะแก่แล้วก็ได้แล้วคุณอาจจะแบบไม่มีแรงเดินคุณอาจจะนอนป่วยอยู่ก็ได้นะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากหอมเมื่อก่อนเนี่ยผมตอนที่ผมเริ่มดื่มกาแฟเนี่ยซึ่งผมจะดื่มกาแฟพวกลาเต้อะไรพวกนี้มันจะมีเป็นกาแฟแบบใส่นมแล้วมันจะหวานนะครับแล้วพอผมได้มารู้จักกับพี่สิทธิ์เนี่ยทำให้ผมความคิดเปลี่ยนเลยผมหลังๆมาผมจะกินกาแฟที่ไม่มีนมแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ำตาลส่วนมากจะกินพวกอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวแล้วก็หวานน้อยนะครับแทบไม่ใส่น้ำตาลเลยใส่น้ำผึ้งนิดเดียวนะครับเพราะมันมีกลิ่นน้ำผึ้งนิดนึงรู้สึกว่ามันดีกว่าเรากินนมแล้วก็กินน้ำตาลเยอะๆนะครับ
ก็ EP นี้เป็น EP ที่จะเน้นเรื่องกาแฟนะครับแล้วก็เรามานั่งจิบกาแฟบนโฮมสเตย์อินทนนท์เด็กดอยโฮมสเตย์นะที่บ้านผาหมอนนะครับทุกคนสามารถมาได้นะก็หรือทักมาก็ได้ว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลไปนะเผื่อแบบมาเที่ยวที่นี่แล้วไม่รู้จะไปนอนที่ไหนแล้วก็ที่นี่มีโฮมสเตย์ให้นอนนะครับผมคลิป EP นี้ก็จะเป็น EP ยาวๆนะครับเกี่ยวกับกาแฟเราก็นั่งคุยกับพี่กับน้องนะครับหรือลุงกับหลานน้าหลานก็ว่ากันไปนะการเดินทางทำให้เราเจอกันนะครับทำให้เราเจอกันเดี๋ยวมาที่นี่ที่นี่ไผ่ก็เยอะนะทุกคนไผ่ที่นี่ผมคิดว่านะไม่เหมือนที่อื่นมันสวยมากเลยอยากจะชิมกาแฟเนี่ยจอปาคอฟฟี่เนี่ยสอบถามเข้ามาได้นะครับซึ่งเป็นกาแฟที่มีคุณภาพสูงนะฮะกินกาแฟแบบสูตรของพิสิทธิ์เนี่ยต้องแบบ เนี่ยต้องสดต้องสดแบบมันจริงๆดังๆละอองใช่ใช่กับพุ้มแกงใช่ลองเอาไปทำได้นะเนี่ยต้องสดแต่มันเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานเลยนะ ในเรื่องของการเรียนรู้กาแฟครับเวลาเขาไปคัพปิ้งที่จะเทสกาแฟว่าแต่ละแก้วแต่ละช็อตแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะรสชาติมียังไงอ่ะคือการซดเป็นอีกหนึ่งบุคลิกที่เขาทำกันทั่วโลกนะบาริสต้าเก่งๆเนี่ยเวลาเขาเทสเนี่ยเขาจะมีช็อตใหญ่ๆนะซดเข้าไปเขาจะสามารถบอกได้เลยว่ารสชาติกาแฟเป็นยังไงก็นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะสำหรับผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะครับหรือเพิ่งเข้ามาดูใหม่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ